The Voice เตรียมเสิร์ฟความฮอตอีกครั้งในคอนเสิร์ต Second World Tour ที่ไทยกลับมาอีกครั้งกับ11หนุ่มฮอตที่พร้อมมาเสิร์ฟความมันให้ The B ชาวไทยใน The Voice Second World Tour Generation in Bangkok ได้กลับมาไทยครั้งที่2ตามที่สัญญาไว้กับแฟนๆทั้งทีพวกเขาเลยขอจัดเต็มถึง2รอบการแสดงในวันที่5และ6สิงหาคมณธันดาโดมเมืองทองธานีซึ่งตอนนี้ก็เปิดขายบัตรแล้วเรียบร้อยนะคะ The B คนไหนที่ยังไม่มีบัตรในมือเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้เลยทาง Thai Ticket Major และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อบัตรได้ที่ Thai Ticket Major ทุกช่องทางค่ะกลับมารอบนี้หนุ่มๆทั้ง11คนจะมีอะไรพิเศษมาโชว์เราเดบี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคอนเสิร์ตได้ที่โซเชียลมีเดียของ Phonolog ทุกช่องทางเลยค่ะเดบี้들의함성เดบี้들의로어를생각하고열심히준비해서만나러갈게요그럼지금까지더보셨습니다고마워Chilling Sunday comeback single แนวใหม่ได้อยู่ทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในหัวใจปล่อยผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะกับคู่หูมากเสน่ห์บอยกรกฎและปาล์มอธิชาวง Chilling Sunday ที่คัมแบ็กมากับอัลบั้มใหม่ Across ที่จะเน้นสไตล์และริทึมของดนตรีให้หลากหลายมากขึ้นจากแนวอะคูสติกป๊อปที่หลายคนคุ้นเคยพร้อมกับเล่าเรื่องราวความรักหลายรูปแบบที่เพิ่มมิติและความร่วมสมัยมากขึ้นโดยประเดิมเพลงแรกอย่างได้อยู่ทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้อยู่ในหัวใจกับแนวดนตรีฟังชิลๆสบายๆแต่เล่าเรื่องราวการแอบรักที่ไม่สมหวังผ่านมูดแอนด์โทนของภาพและเนื้อร้องได้เจ็บแปลบถึงหัวใจสามารถไปฟังเพลงแบบชิวๆแต่มีผลต่อหัวใจพร้อมดู MV เพิ่มความอินกันได้แล้วทาง YouTube Tero Music และในทุกๆ Streaming Platform รอติดตามเพลงอื่นในอัลบั้มใหม่ของ Chilling Sunday กันด้วยนะคะซันสตาร์ห้ามพลาดร่วมรุ้นบัตรแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไทยซันนี่เกียวลินสิ้นสุดการรอคอยกับแฟนคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยของศิลปินสาวมากความสามารถซันนี่เกวลินบุญศรัทธาใน Sunny First Fan Concert Surprise on the Road in Bangkok 2023ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่15กรกฎาคมนี้ณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนสสยามสแควร์วันโดยเหล่าซันสตาร์ชาวไทยก็ให้การตอบรับอย่างดีนะคะแต่ซันสตาร์คนไหนที่ยังไม่มีบัตรในมือเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมแจกบัตรมาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะโดยจะแจกบัตรราคา 5,500 บาท2รางวัลรางวัลละ2ใบสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและไปร่วมสนุกกันได้นะคะทาง Facebook Fanpage Mono Entertain แต่ต้องรีบกันเลยนะคะเพราะว่าจะหมดเขตร่วมกิจกรรมในวันพรุ่งนี้แล้วซันนี่มันจัดแฟนคอนเสิร์ตที่ไทยครั้งแรกทั้งทีเหล่าซันสตาร์ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะอย่าลืมไปร่วมสนุกกันได้เลยที่ Facebook Fanpage Mono Entertain แล้วไปสนุกกับซันนี่กันได้เลยในวันเสาร์นี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของกระแสบันเทิงโลกนะคะกลับมาพบกับน้ำได้ใหม่เวลาเดิมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ